สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโดงอัธชัยอดีตดาราดังในวัย57เผยสาเหตุแท้จริงหายหน้า จะว่าหลายๆคนคงเคยเห็นหน้าเห็นตากันอยู่บ้างสาหรับดงอัธชัยอนันตเมฆอดีตดาราชื่อดังวัย56ปีที่ต้องบอกเลยว่าในอดีตเขาเป็นหนุ่มหล่อที่ฮอตมากมีสาวน้อยสาวใหญ่ตามกริดเพียบเลยทีเดียวและยังมีผลงานออกมาให้ได้ติดตามอยู่หลายเรื่องแต่ช่วงหลังๆมานี้ไม่ค่อยเห็นเลยหากย้อนกลับไปดงเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนายแบบโดมันแมนมาก่อนจากนั้นจึงมีผลงานการแสดงครั้งแรกจากภาพยนตร์เรื่องเธอร้องไห้เมื่อคืนนี้ในปีพุทธศักราช

จากการกำกับของเพิ่มพลเฉยอรุณต่อด้วยผลงานทางภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ซึ่งบทบาทช่วงแรกมักได้รับเป็นพระเอกกับพระรองต่อมาจึงผลิตบทบาทส่วนใหญ่เป็นตัวร้ายในระหว่างที่มีชื่อเสียงช่วงแรกเคยมีข่าวคราวว่าก็หาอยู่กับริสาหงษ์ฮิรันดารานักแสดงดัง,ดงแบบสาวและรองมิสไทยแลนด์เวิลด์อันดับหนึ่งปีพุทธศักราช2531ทั้งยังเคยเป็นข่าวด่งดังเนื่องจากถูกจับในความผิดเดิมหนักด้านผลงานในระยะหลังเป็นครูสอนการส แสดงที่สถาบันการแสดงของกันตนารวมทั้งเป็นพิธีกรในรายการเรียลลิตี้โชว์ทางช่อง7ชุดเกมชีวิต ในปีพุทธศักราช2543และรับบทเป็นอาจารย์ในละครชุดน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ทางช่อง3และบทพระมหินทราธิราชในละครอิงประวัติศาสตร์เรื่องกษัตริยาทางช่อง5ในปีพุทธศักราช2545ในปีพุทธศักราช2552ในการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการหรือนอปอชอ,อัธชัยได้ขึ้นเวทีปราศัยด้วยโดยได้กล่าวพาดพิงไปถึงคนอื่นซึ่งเป็นนักแสดงรุ่นพี่ซึ่งเป็นแนวร่วมคน สำคัญของทางกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เป็นกลุ่มที่ขัดแย้งกันก็ได้ถูกหมายเรียกในข้อหากระทําผิด ผู้อำนวยการสนอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยแต่ต่อมาในรัฐบาลที่มีนางสาวยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีในกลางปีพุทธศักราช2554อัธชัยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการพร้อมด้วยแกนนำกลุ่มนปชอีกหลายคนสาเหตุที่เจ้าตัวหายไปเพราะกลายเป็นคนฝ่าฝืนคำสั่งคอสอชไม่มารายงานตัวตามพรบกฎอายการศึกและถือเป็นหนึ่งในผู้ลีภัยทางการเมืองไปอยู่ต่างประเทศหลายประเทศ ก่อนหน้านี้โด่งไม่ได้อยู่ประเทศไทยกลับไปอยู่ต่างประเทศแล้วและอัปเดตล่าสุดโด่งอัธชัยอนันตเมฆอดีตดารานักแสดงชื่อดังได้กลับมาไทยและโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่ากลับบ้านแล้วนะครับขอบคุณทุกกําลังใจตลอด8ปีที่ผ่านมาขอบคุณทานายวินยัติชามนตรีที่ทําเรื่องนี้จนสําเร็จขอบคุณทุกท่านที่ช่วยประสานงานจนสําเร็จครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ